จังหวัดกาญจนบุรีต้านไม่อยู่ชายชุดดำเกือบ100คนสุดท้ายเข้ารื้อเดือดสุดจุดสกายวอล์กเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนำคนชุดดำบุกรื้ออาคารแพอาหารอ้างทำเพื่อสร้างเฟส3ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพลวุฒิสมประสงค์อายุ57ปีเจ้าของร้านแม่น้ำแพอาหารถนนริมน้ำหน้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้เปิดเผยว่าเมื่อช่วงสายของวันนี้ได้มีกลุ่มชายชะกันส่วนใหญ่สวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำบุกรุกเข้ามาใช้กำลังรื้อถอนอาคารร้านขายข้าวและก๋วยเตี๋ยวที่ทางร้านอยู่ในระหว่างการรื้อถอนโดยอ้างว่ามีคำสั่งจากผู้ใหญ่ให้มารื้ออาคารต่อมาเมื่อเวลา 11:00 น. นายพลวุฒิได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีให้ดำเนินการสอบสวนเหตุที่ถูกบุกรุกละเมิดและรื้ออาคารเสียหายในครั้งนี้โดยเจ้าของแพได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้ามีผู้ชายประมาณ80คนที่ทำการรื้ออาคารที่หลานปลูกสร้างไว้เดิมทีร้านเรามีคำสั่งเทศบาลให้อยู่หรือไม่ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดอะไรซึ่งเราอยู่ในระหว่างทำการรื้อถอนครึ่งอาคารแล้วมีอาคารที่เชื่อมต่ออยู่แต่วันนี้ก็ไม่ทราบถึงเจตนารมณ์กลุ่มที่มารื้อถอนได้ใช้อำนาจรื้อถอนให้หมดในวันนี้ซึ่งไม่ฟังคำคัดค้านเราเลยทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์ในครั้งนี้กลุ่มประมาณ80คนมาที่ร้านนะฮะมาที่ทำการรื้ออาคารมาขนมานู่นนี่นั่นแกะกระจกซึ่งร้านผมเนี่ยเรามีคำสั่งเทศบาลให้รื้อ อยู่แล้วเราก็ยอมรับโดยสุดดุษฎีแล้วว่าเราต้องรื้อเราก็รื้อไปเมื่อวันที่14รื้อไปครึ่งอาคารแล้วมันมีอาคารเชื่อมต่อนะฮะเราก็รื้อไปครึ่งแล้วแต่วันเนี้ยเราก็ไม่ทราบเจตนารมณ์ของกลุ่มคนมาเนี่ยมาทำการแช่อำนาจว่าต้องรื้อให้หมดนู่นนี่นั่นเนี่ยซึ่งไม่ฟังเราเลยนะเราบอกเรารื้อแล้วเราช่างที่จะมารื้อกระจกเพราะกระจกมันแตกนะฮะต้องรื้อกระจกก่อนแล้วก็รื้ออาคารส่วนที่เหลืออีกหลังเนี่ยลงนะฮะก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงฮะว่าเบื้องต้นเสียหายอะไรบ้างก็ความรู้สึกก่อนเลยความรู้สึกจะเสียหายก่อนเลยว่าเราได้ทำการตามที่รัฐขอแล้วเราก็ทำให้แล้วก็น่าจะฟังเราบ้างน่าจะให้เวลาและโอกาสเราผมประกอบกิจการร้านอาหารนะฮะวันนี้ก็เสียความรู้สึกนะครับว่าน่าจะฟังแล้วก็ประนีประนอมกับเราในสิ่งที่เราทำไปแล้วบ้างนะครับครับอันนี้มาลงพักมาไหมฮะมาก็มาจะมาลงบันทึกประจำวันนะครับว่าสิ่งที่เราได้รับวันนี้เราตกใจฮะตกใจก็เหมือนกับบุกรุกและละเมิดเราด้วยเพราะเราก็ทำในสิ่งที่เราทำแล้วแต่มาให้เวลาเราต้องการจะให้เราไปอะไรทำนองนี้มันเป็นการรังแกกันมากกว่านะฮะก็ขอบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองกาญจนบุรีนะครับครับผมยังไงวะโอ้มันไม่ดีอยู่แล้วครับเพราะสิ่งที่รับปากกับผมไม่ทำให้ผมแล้วก็มารังแกผมโดนรังแกครับโดนรังแกนะฮะโดนรังแกเต็มๆนะฮะบำบัดทุกบำรุงสุขหน้าที่ของพ่อเมืองไม่ใช่มาทำธุรกิจบนความเดือดร้อนของประชาชนแบบนี้รักษาสัจจะดิครับสัจจะรักษามั่งก็คือการไอ้สกายวอล์กเนี่ยเปิดยังมีเขตก่อสร้างห้ามเข้าอยู่เลยคุณเปิดได้ไงครับยังมีกองอะไรยังไม่เสร็จเลยเปิดไม่ได้ไม่พร้อมอย่าเปิดดิก็ภาพลักษณ์ของการเสียหมดก็คือกำลังที่ส่งเข้ามาลื้อนี่พี่ไม่เห็นด้วยอ่ะการลื้อแบบนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องเพราะผมลื้อแล้วผมลื้อเห็นแล้วแล้วผมบอกว่าช่างกระจกจะมาก็จบมันเสียหายมันต้องใช้ช่างนิวส์24ปรีชาไหลวารินภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน